สวัสดีครับทุกคนหลังจากหลายคลิปที่ทุกคนได้เห็นว่ามูเทฝึกมาตั้งหลายเดือนแล้วครับมือนี่ก็ถึงเวลาแล้วที่เฮาต้องไปแข่งขันอยู่กรุงเทพมหานครไปแข่งไกลบ้านไกลเมืองเสลือเกินครับทุกคนหลังจากที่พวกเฮาฝึกหนักเศร้าเทียงแรงฝึกทุกมือทุกมือแทบสิบ่มีเวลาพักผ่อนตากแดดร้อนๆหน้าแลหน้าดำเบิ่งมือนี่ก็ได้เวลาแล้วที่เฮาต้องไปแข่งขันครับต้องจากคนที่เฮาหักอีกแล้วพี่น้องแบบนี้แหละครับครอบครัวทหารสิ่งทุกอย่างมันก็คือภารกิจคือหน้าที่ที่เฮาต้องรับผิดชอบแน่นาทีทางบ้านเฮาก็ต้องรับผิดชอบคือกันครับมื้อนี้ก่อนที่เฮาสิไปแข่งขันเฮาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่พ่อบ้านใจกล้าเหมือนเดิมต้องล้างถ้วยล้างจานให้มู่แอมไว้ก่อนย่านมู่แอมเล่าเมื่อยย่านบ่มีคนล้างให้ครับหลังจากทำงานบ้านเรียบร้อยเฮาก็มาเก็บของเตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สิไปอยู่กรุงเทพหามื้อมู่แอมเราเห็นมู่เทจัดของบ่เป็นเฮาก็มาจัดซอยครับบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบไปแข่งขันรอบนี้บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป๊ะครับรองเท้านี่ต้องเงากิ๊บเลยล่ะเสื้อผ้าอาพรนี่เฮาก็ต้องรีดให้มันเรียบร้อยนี่ก็เป็นเวลา 4:00 แล้วเนาะ 4:30 ไปส่งเราหน่อยนะคิดถึงมั้ยคิดถึงอยู่ป่ะไปเรานี่ไปหามือวันนี้ไปไปส่งเลยไปคิดถึงจังเลยพูดให้สิล้างจานให้เนาะตื่นเช้ามาเฮาก็ให้มู่แอลเรามาส่งครับมาแต่ 4:00 ครึ่งเลยกินหัวกันบ่ไปนี่ได้บ่ทีนี้คิดถึงเนาะไปกันเด้อนี่ไปตื่นทางปลอดภัยครับครับผมจากกันย้ำในกับเสาทุกทีครับเพราะว่าเฮา2คนบ่ค่อยได้ห่างกันปานใดปกติสิอยู่น้ำกันตลอดเวลาเลยเสาเทียงแล้งนี่กินข้าวน้ำกันทุกมือทุกมือครับนอกจากสิมีภารกิจฝึกแบบนี้แหละครับถึงจะได้ห่างกันมันก็จะคิดฮอดกันเป็นธรรมดาเด้อก่อนที่เฮาสิไปแข่งขันอยู่กรุงเทพเฮาก็ได้มาสักการะพยอดเมืองขวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายพยอดเฮาเด้อครับขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนปลอดภัยครับแต่ละคนมีแต่ความมุ่งมั่นเด้อครับไปแข่งรอบนี้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมาถึง4เดือน5เดือนเนาะมันก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วระหว่างทางที่เฮาไปเฮาก็ได้แวะสักการะพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นสิริมงคลคือกันครับขอให้ประสบความสำเร็จขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้มีชัยชนะกับนครพนมเด้อมูเทอาจสิมีขอส่วนตัวแน่จักหน่อยขอให้ได้บักเจิดนำเด้อครับได้มาโดนแล้วบักเจิดนี่การบ้านก็เฮ็ดให้สมืออยู่นะหรือว่ายังบ่ฮอดเวลาที่น้องสิมานำเฮาเนาะครับหรือว่าเป็นเพราะที่เฮาต้องจากกันดูๆแบบนี้บ่นี่ล่ะอารมณ์ของคนจากเมียออกมาบ่ทันได้ฮอดใดอยู่ก็คิดฮอดบ้านแล้วครับการเดินทางรอบนี้ไกลซะเหลือเกินรู้สึกว่าจะห่างจากบ้านไกลขนาดครับจังใดก็ขอเป็นกำลังใจให้ทีมเฮาแน่ๆเด้อหลังจากที่ฝึกกันมาโดนทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่เพื่อที่จะให้ผลลัพธ์มันออกมาได้ดีตามที่เฮาหวังไว้ครับทุกคนและนี่ล่ะก็คือกำลังใจของมูเทนั่นก็คือมูแอมนั่นเองครับบ๊ายบาย